สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเออไม่ใช่นะครับผมวันนี้เราจะพาไปทานนะครับผมราชพฤกษ์ซีฟู้ดนะครับเป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับผมก็อยู่บนเส้นราชพฤกษ์นะครับถ้าใครไปไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับในดีสคริปชันผมไม่แปะในวิดีโอนะครับเพราะว่าเสียเวลาตัดต่อนะครับผมอ่ะโอเคก็เข้าไปนะครับรายการอาหารเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันที่ผมไปเนี่ยราคาอยู่ที่ท่านละ549บาทนะครับราคานี้เป็นราคาเน็ตรวมน้ำรวมเครื่องดื่มแล้วนะครับแล้วก็ไม่จำกัดเวลานะครับผมก็ร้านอาหารเนี่ยที่ผมเน้นไปกินส่วนใหญ่ผมจะกินกุ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็มีปูมีหอยหลอดมีหอยหวานมีหอยแครงนะครับแล้วก็มีกั้งนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมก็น้ำจิ้มเนี่ยมีน้ำจิ้มอยู่สองแบบนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มเป็นออกเป็นเปรี้ยวๆสีส้มผมไม่รู้เรียกว่าน้ำจิ้มอันนั้นว่าอะไรนะครับแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมเรียกเป็นน้ำจิ้มสีเขียวๆนะครับผมก็ตัวอาหารเนี่ยตัวกุ้งเนี่ยผมถือว่าสดคุณสามารถที่จะตักกุ้งที่ยังเป็นๆ เนี่ยจากบ่อแล้วก็มาน็อกน้ำแข็งได้นะครับแต่หรือว่าถ้าเกิดคุณกลัวตรงนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอากุ้งที่เขาวางอยู่บนฐานน้ำแข็งเนี่ยมาปิ้งได้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุณราคานะครับผมสำหรับการไม่จำกัดเวลานะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่ผมรีวิวอาหารเนี่ยนะครับผมรีวิวจากความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าการรับรสชาติความอร่อยของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าเชื่อผมสัก 100% นะครับยังไงเนี่ยลองไปดูนะครับเนาะโอเคครับก็จบรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ